ส่วนเหตุการณ์นี้เตือนภัยคุณผู้หญิงกันหน่อยนะคะเหตุเกิดที่ป้ายรถเมล์ใกล้กับสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะผู้หญิงคนนึงเขารอรถเมล์อยู่ดีๆมีชายไร้บ้านมาคุกคามทางเพศเธอต่อยเธอด้วยนะคะแล้วก็ขู่ว่าจะข่มขืนโชคดีว่าคนขับรถเมล์เนี่ยเห็นเหตุการณ์พอดีช่วยเหลือเธอได้ทันค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นว่ามีชายใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงสีดำใส่หมวกขาวที่ในวงกลมเนี่ยค่ะเดินไปเดินมาอยู่หน้าป้ายรถเมล์ข้างสถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วอยู่ๆก็เดินเข้าไปหาผู้หญิงที่เขานั่งรอรถเมย์อยู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอด้วยคลิปนี้นะคะโพสต์อยู่ใน Facebook ชื่อว่าปิยพัฒน์มากมีค่ะเธอเล่าเหตุการณ์ว่าช่วงตีห้าครึ่งของวันที่21ตุลาคมเธอเดินมารอรถเมย์จะไปทำงานก่อนรถเมย์จะจอดแค่2นาทีคุณผู้ชมชายในคลิปเนี่ยก็พูดวอยวายขึ้นมาว่ากระเป๋าโทรศัพท์เขาหายแล้วก็เดินมาหยุดตรงหน้าเธอค่ะแล้วพูดว่าผู้หญิงคนนี้หน้าข่มขืนโอ้โหเธอตกใจนะคะก็เลยถามบอกว่าเอ้าทำไมพูดอย่างนี้เท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมเขาก็ต่อยเธอถึง3ครั้งเป็นจังหวะที่รถเมย์สาย34เนี่ยมาจอดพอดีที่คนขับรถเมย์ก็เลยรีบลงมาช่วยเธอแล้วผู้ชายชายคนไร้บ้านคนนั้นค่ะก็เดินหนีไปเธอบอกว่าเธอขอบคุณพี่คนขับรถเมย์มากที่ช่วยชีวิตเธอไว้นะคะทีมข่าวช่องวันไปคุยกับเจ้าของโพสต์ก็คือคุณปิยพัฒน์มากมีอายุ29ปีเธอบอกว่าตอนนี้เธอไปแจ้งความที่สน.นพวงแล้วหลังเกิดเหตุยังรู้สึกตกใจแล้วก็ไม่กล้าไปยืนรอรถเมย์ตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่ามีคนไร้บ้านอยู่เยอะมากคนไร้บ้านกลุ่มนี้เขาจะมารอคนเอาอาหารมาบริจาคค่ะหนูว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่ว่าเขามารอแจกข้าวคือเขาก็ไม่ได้ไปหาอาชีพอะไรทำอะไรแบบนี้ค่ะก็บางคนได้ข้าวหรือได้ของอะไรไปแบบนี้เขาจะเอาไปขายต่อ5บาท10บาทแล้วก็มาซื้อเหล้านั่งกินกันนะคะหนูไม่กล้าเลยค่ะหนูก็หยุดงานไปเลยค่ะหลังจากวันนั้นเพิ่งจะมาทำงานวันนี้วันแรกก็นั่งรถแท็กซี่มาหนูไม่กล้าไปแถวนั้นเลยค่ะค่ะก็ฝากถึงหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มคนไร้บ้านด้วยนะคะให้มาดูแลอย่างจริงจังด้วยจะได้ไม่เกิดเหตุซ้ำรอยนะคะหรือว่าอาจจะเกิดเหตุที่รุนแรงมากกว่านี้ครั้งนี้ก็ถือว่าหนักนะต่อยด้วยแล้วก็พยายามที่ขู่ว่าจะข่มขืนด้วยน่ากลัวค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ